ที่ชอบสำหรับ Yamaha R7 นะครับเครื่องยนต์2สูบ CP2 นะครับเปิดราคาเลยแล้วกันครับ 339,000 บาทนะครับเป็นรถสไตล์แบบเรซซิ่งเลยนะครับดูจากท่านั่งทรงของเอวแล้วนะครับเครื่องยนต์ 700cc นะครับก็จะละไม้คล้ายกับ MT07 นะครับเครื่องยนต์2สูบนะครับเน้นที่แรงบิดนะครับแรงบิดนี่มาเต็มๆครับสำหรับใครที่เคยลองขี่ตัว MT07 มาแล้วนะหรือว่าตระกูล MT นะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกในรอบต้นๆเลยนะรอบปลายๆนี่ก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เป็นรถที่ควบคุมง่ายนะครับขี่สนุกนะครับจะเล่นโค้งจะอะไรเงี้ยสนุกนะครับแต่ว่าสนุกเฉพาะคนขี่นะครับคนซ้อนอาจจะไม่สนุกนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูทั้งหมดของเจ้า Yamaha R7 ดีกว่าครับมาดูในส่วนของตัวพวกตรงด้านแฮนด์นั้นบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็นกระปุกแล้วก็ปั๊มเบรกของ Brembo นะครับด้านขวาประกับด้านทางด้านขวานะครับก็มีเปิดปิดเอนจินนะครับมีไฟฉุกเฉินแล้วก็สตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวคันเร่งแล้วก็เบรกไม่สามารถปรับแข็งอ่อนหรือปรับอะไรได้นะครับมันไม่มีปุ่มหมุนมีอะไรให้นะครับนี่ก็ดูแบบเท่ๆนะครับดูดิบๆ ดีนะครับแผงคอนะครับเป็นแบบว่าแฮนด์จับโช๊คนะครับเป็นแบบเทเลสโคปิกแฮนด์จับโช๊คตรงนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับแต่ว่าให้ช่างตั้งดีกว่าครับถ้าตั้งไม่เป็นอย่าไปยุ่งกับเขานะครับก็ตั้งเป็นค่าโรงงานมานะครับส่วนประกอบทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อมูลหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นทิป A ทิป B นะครับอัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเท่าไหร่นะครับจะบอกตรงอยู่ปุ่มนี้นะครับมาในส่วนของตัวหน้าจอนะครับก็จะบอกปุ่มทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ว่างนะครับการเข้าเกียร์นะครับน้ำมันเครื่องเบรกมีรอบให้นะครับมีความเร็วมีน้ำมันเชื้อเพลิงให้นะครับมีบอกอุณหภูมิภายนอกนะครับอุณหภูมิแล้วก็เอเวอเรจเฉลี่ยนะครับผมขับมาเรื่อยๆสบายๆครับก็ขึ้นอยู่ประมาณใน23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดใช้ได้นะครับมีทิป A ทิป B ให้นะครับที่ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประกับทางด้านซ้ายนะครับซึ่งมีไฟเลี้ยวมีแตรไฟสูงนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟ passing นะครับแล้วก็คลัชเนี่ยจะเป็นแบบตั้งแบบสมัยก่อนเลยคือต้องบิดประกับทางด้านนี้เอานะครับจากได้แข็งอ่อนนะครับบิดตรงหมุนตรงนี้เอาทางด้านนี้นะครับหมุนบิดเอาอยากได้แข็งอยากได้อ่อนนะได้ในส่วนของตัวกระจกนะครับสามารถพับได้นะครับถ้าคุณไม่คุ้นชินกับกระจกกว้างๆแบบนี้นะครับก็สามารถได้แต่ว่าก็ปรับด้วยมือนะครับพับได้ทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายขวาอันนี้มีเป็นโม่งนะครับหมอบได้สบายๆนะครับลมก็เลยหัวขึ้นไปตัดดีนะครับไฟหน้านะครับนี่เป็นไฟต่ำจะเป็นแบบลูกตาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เป็น LED นี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนี่เสียงนุ่มนวลไหมนะครับมีไฟเช็ดก่อนนี่ไฟหน้านะครับ LED แล้วก็ไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินจะอยู่ทางด้านข้างตรงนี้นี่นะครับนี่ครับถังน้ำมันจะเป็นแบบจริงๆถังน้ำมันอยู่ข้างในนะตัวนี้จะเป็นตัวโป่งมันไม่ได้ใหญ่จริงขนาดนี้นะข้างนี้จะเป็นตัวครอบถังน้ำมันอีกทีนะครับถังน้ำมันเป็นแบบว่าฝาที่ติดกับอยู่กับตัวรถนะครับไม่ได้แบบว่าถอดออกมานี่ก็อย่างนี้ก็ป้องกันการหายดีนะครับอย่าลืมนะครับใช้โซฮอล์95หรือไม่ก็95เพียวดีกว่าครับอยากได้สมรรถนะดีๆนะครับมีตัวกันล้มนะครับจริงๆก็
สถานบ้านคือการล้มครับจริงๆมันไม่ได้การล้มเหมือนกับการตัวการกระแทกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวรถมากนักนะครับมีโลโก้ R7 ให้นะครับเครื่องยนต์ CB2 อย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วนะครับเป็นเกียร์นี่เกียร์แบบนี้นะครับเป็นเกียร์โยงนะครับวัยรุ่นเกียร์โยงตัวพักเท้าเนี่ยจะเยื้องลงมาด้านหลังหน่อยนะครับทำให้ท่านั่งออกเป็นสปอร์ตนะครับก้มไปข้างหน้านะครับมีที่ซ้อนท้ายให้แล้วก็มีที่วางขาสำหรับคนซ้อนนะครับมีที่กันขาเข้าไปข้างในด้วยนะครับนี่แต่บอกเลยว่าดีดมากนะครับหังดีดได้แม้ถึงน้ำนะครับดีดขึ้นหัวแน่นอนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ซื้อรถสปอร์ตมาครับก็จะเน้นขี่สนุกนะครับขี่คนเดียวนะครับเพราะจริงๆแล้วคนนั่งหลังอ่ะมันไม่ค่อยเป็นมิดนะเพราะเราตัวเบาะแคบนะครับแล้วก็เล็กแล้วเราตอนนั่งเนี่ยจะต้องก้มตัวไปข้างหน้าแบบนี้นี่โอ้เป็นผมยังเหวงเหวงเลยนะนั่งแล้วมันต้องแบบว่าโด่งโด่งเนี้ยเลยเห็นไหมคนขี่อยู่ประมาณตรงนี้นะครับคนขับเวลาตอนเบรกเนี่ยทิ่มถลดนู่นเลยนะครับเวลาคนนั่งจริงก็ถ้าไม่โอบก็ต้องเอามือมาจับตรงนี้นะครับเป็นการเดินทางระยะสั้นแต่ผมก็เห็นหลายๆคนเวลาตอนซื้อรถสปอร์ตแล้วก็ขี่ไปยาวๆเนี่ยก็อันนี้นับถือใจนะครับเพราะว่าด้วยคนขี่แล้วคนซ้อนเนี่ยต้องแบบว่าใจรักจริงๆนะครับมีความถลดอดทนนะครับแต่ว่าถ้าอยากขี่มอเตอร์ไซค์เพลินๆนะผมว่าก็สปอร์ตอ่ะเน้นขี่คนเดียวดีกว่านะครับมันจะเป็นทรงประมาณนี้เดี๋ยวให้ขี่ที่เว้าด้านข้างนะครับอันนี้รองรับกับในส่วนของตัววางขาอย่างดีนี่เวลาตอนหมอบนะครับเลื่อนเบาะมาด้านหลังเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับทรงสปอร์ตจริงๆนะครับแต่ว่าขี่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เมื่อยมือเหมือนตัวอาร์ซิกนะครับอาร์ซิกจะลงต่ำไปกว่านี้หน่อยแต่ว่า R7 เนี่ยก็เหมือนแบบสไตล์ซูเปอร์สปอร์ตนะครับไม่ได้แบบว่าสปอร์ตจ๋านะครับนี่เลยอันนี้ดีกว่าเอาของเขาเลยมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ Yamaha R7 กันนะครับเป็นแบบ2สูบ4จังหวะนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นแบบ Double Overhead Camshaft นะครับ4วาล์ว689cc นะครับมีแรงม้านะครับอยู่ที่54กิโลวัตต์นะครับแล้วก็แรงบิดนะครับอยู่ที่67กิโลวัตต์นะครับหรือว่าจริงๆแล้วถ้าตีไปแรงม้าก็อยู่ที่ประมาณ 73.4 นะครับประมาณ74แรงม้านะครับเป็นระบบหัวฉีดนะครับแล้วก็มีเกียร์ด้วยกันนะครับ6สปีดโอ้โหก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ตอบสนองในช่วงแรงบิดต่ำนะครับแล้วก็คันนี้นะครับสามารถใช้น้ำมันได้สูงถึงแค่ E10 เท่านั้นนะครับใครที่เติม E20หลังนั้นนี่ไม่ได้นะครับแต่ท่อมสูงใหญ่แนะนำครับยังไงก็แก๊สโซฮอล์95หรือไม่ก็95เพียวดีกว่าครับมาดูในส่วนของระบบช่วงล่างครับนะครับด้านหน้านะครับเป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับหรือว่าโชกหัวกลับแบบนี้นะครับนี่เทเลสโคปิกโชกหัวกลับนะครับใช้แม็กขนาด17นะครับความกว้างอยู่ที่120 70 17นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นแบบว่าดิสเบรกคู่นะครับเป็นของAdwix นะครับนี่แต่ว่าตัวปั๊มเบรกเนี่ยจะเป็นของ Brembo นะครับอันนี้เป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบกแม็กเดียวนะครับจาก Nissin นะครับแต่ว่าตัวปั๊มเบรกเนี่ยเป็นของ Brembo นะครับยางหลังนะครับจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับยางหลังใช้อยู่ที่180 55 R17 นะครับทั้งหน้าหลังเนี่ยไม่มียางในนะครับก็ทำให้เนี่ยดูจากสภาพยางแล้วเป็นไงเข้าโค้งหนึบหนับดีมั้ยสุดขอบนะครับเป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็สุดขอบได้จริงๆนะครับเบรกไว้ใจได้นะครับทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับยามาฮ่า R7 นะครับก็เป็นรถสปอร์ตนะครับถ้านั่งแต่ว่าไม่ได้แบบว่าก้มมากนะครับเหมือน R1 หรือว่า R6 นะครับเป็นแนวแบบซูเปอร์สปอร์ตนะครับที่แบบว่านั่งหลังไม่ต้องก้มมากนะครับทำให้การอาการเมื่อยที่ข้อมืออะไรเงี้ยลดน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ฟิลเนี่ยคุณก็ไปปรับตั้งในส่วนของตัวแฮนด์เอานะครับ
มุมมองนะครับกระจกมองข้างได้แบบว่าชัดเจนดีนะครับทั้งกระจกซ้ายกระจกขวานะครับแต่ถ้าคุณจะซอกแซกก็แค่พับขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับมาตรวัดต่างๆเนี่ยก็มีไว้ให้เห็นนะครับแต่ว่าไม่มีในตัวของตัวโหมดอะไรต่างๆไว้นะครับไม่มีโหมดที่จะปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดเรซซิ่งโหมดอะไรเป็นโหมดเดียวเลยนะครับสำหรับเจ้า R7 นะเดี๋ยวลองไปดูครับว่าฟิลจะเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหผมว่าด้วยแรงบิดเนี่ยอยู่เกียร์5เนี่ยดึงตัวออกไปนะครับกระแทกคันเร่งนิดเดียวเนี่ยโอ้โหมันยังไงดีล่ะถ้าสำหรับคนอยากได้ความเป็นสปอร์ตนะครับควบคุมง่ายผมว่าก็โอเคขี่สนุกนะครับในสนามได้ไปลองมาแล้วแต่ว่าไม่ได้มีภาพบรรยากาศการขี่ในสนามมาให้ดูนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นรถที่พลิกง่ายขี่ง่ายนะครับเป็นมิตรกับคนขี่นะครับไม่ได้แบบว่าแรงจนเหนื่อยมีแรงกระแทกบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเป็นมิตรเฉพาะสำหรับคนขี่นะครับคนนั่งนี่อาจจะเมื่อยหน่อยในส่วนของตัวราคา 339,000 บาทนะครับนี่เข้ามือเดียวมันเป็นรถที่ช่วงล่างแฮนด์ลิ่งดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่บอกว่าราคา 300,000 กว่าบาทนะครับเพราะว่าคันนี้มันเป็น Made in Japan นะครับก็ใครที่ชอบความเป็น Made in Japan และชอบแบรนด์ Yamaha นะครับก็ไปได้ที่โชว์รูมของ Yamaha Rider Cup ทั่วประเทศนะครับแล้วเขามีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไว้สำหรับรองรับลูกค้าที่อยากเป็นตัวอยากเป็น Yamaha นะครับแล้วก็เขามี One Day Mo Day เนี่ยยังไงก็ติดตามได้ที่เพจของ Yamaha Rider Cup นะครับเขาจะมีจัดแทบประจำนะครับยังไงก็วันนี้ขอฝาก Yamaha R7 ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง Yamaha นะครับที่ส่งรถ R7 มาให้เราได้ลองวันนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ